ทางเลียบผายังมีจุดเด่นอยู่ตรงที่นี่ครับหม้อข้าวหม้อแกงลิงลองดูให้ดีครับในสุมทุมพุ่มไม้จะมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงอันนี้เป็นบริเวณรอบป่าสนแต่ดูที่พื้นให้ดีนะครับเจอแล้วครับอันนี้ต้นใหญ่นี่คือต้นแล้วก็นี่คือดอกมันนะนี่ฮะตรงนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นกระเป๋าขนาดใหญ่มีฝาเปิดอยู่ข้างในจะมีน้ำหรือมีอะไรเงี้ยแล้วพอแมงลงไปเนี่ยมันก็จะออกไม่ได้นะฮะกระเป๋านี่มันจะขึ้นอยู่ตามปลายใบฮะอยู่ตรงปลายใบอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยแล้วก็พอแมงเน่าอยู่ในนั้นเนี่ยแมลงตกไปตายจะเป็นสารอาหารให้กับพืชเพราะว่าสังเกตพื้นดินอย่างเงี้ยจะเป็นดินทรายสารอาหารมาข้าวมาแกงลิงสมัยก่อนตอนเด็กมากๆจำได้ว่าก็มีเอาไปทำข้าวเหนียวอะข้าวเหนียวแล้วก็ใส่ไปในเนี้ยขายก็บอกนู้นจะใหญ่ที่สุดอันนี้ไว้ดักแมลงแล้วก็สังเกตให้ดีครับตรงนี้มีกระเจียวด้วยกระเจียวข้างในก็มาข้าวมาแกงอะไรอีกดอกกระเจียวเนี่ยมันจะแย่งขึ้นอันอื่นไม่ได้ต้องรอพัฒบางช่วงที่เป็นไฟป่าแล้วก็ปีถัดมาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นดงเลยมาเข้ามาแก่งดอกมันจะชูขึ้นมาเนี่ยตัวต้นอยู่ข้างหลังนี้ข้างในกระเป๋ามีแมลงด้วยผมเห็นแวบๆข้างในเป็นน้ำดีสวยมากครับต้นนี้ลิงมาข้าวมาแกงลิงครับแต่ว่าอันนี้เทียบกับขวดน้ำให้เห็นขนาดนะครับมันใหญ่มากอันนี้มันยังไม่เปิดฝาออกมาอันนี้เปิดฝาแล้วครับเปิดฝาแล้วก็จะมีน้ำอยู่ข้างในนี่เป็นดอกมันอยู่ด้านบนแล้วก็ตรงนี้ยังมีแมงเข้ามาเป็นแมลงอะไรสักอย่างเนี่ยมาเกาะอยู่ตรงฝาแล้วถ้าลงไปกินน้ำข้างในเนี่ยก็จะขึ้นไม่ได้นะฮะครับดูขนาดไม่ย่อยเลยครับ